ตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะส่วนท่านที่นั่งขัดสมาธิทำสมาธิไม่ถนัดก็จะนั่งชั้นเดียวก็ได้นะจ๊ะหรือจะนั่งพับเพียบก็ได้แต่ท่านั่งท่านี้ให้ศึกษาเอาไว้เป็นท่านั่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านถอดแบบออกมาจากพระธรรมกายในตัวหลับตาของเราเบาๆหลับตาพอสบายให้คล้ายเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายๆนะจ๊ะทุกๆคนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีจะให้มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเราเกร็งหรือเครียดให้ทุกส่วนของร่างกายเราผ่อนคลายให้หมดตั้งแต่เปลือกตาหน้าผากศีรษะต้นคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าทั้งร่างกายให้ผ่อนคลายให้หมดนะจ๊ะเวลาปรับร่างกายดีแล้วต่อจากนี้ก็ให้ปรับใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องเป็นใจที่ปลอดโปร่งว่างเปล่าจากภารกิจเครื่องกังวลทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำใจของเราให้ปลอดกังวลโดยปล่อยวางเรื่องกังวลเหล่านั้นชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องธุรกิจการงานที่ค้างๆอยู่ในใจเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เราต้องปลดปล่อยวางทิ้งไปให้หมดเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้มาก่อนเลยแล้วก็ทำตัวของเราประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกโลกนี้มีแต่เราคนเดียวไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของโลกจักรวาลต่างๆเรามีเราอยู่คนเดียวเมื่อเราทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงความขุ่นมัวที่มีอยู่ในใจเนี่ยให้มันหมดไปให้ใจของเรานี่ใสบริสุทธิ์เยือกเย็นนะจ๊ะให้ใจของเรานี่ผ่องใสบริสุทธิ์เยือกเย็นการทำอย่างนี้แหละคือการเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวของเราปรับร่างกายปรับจิตใจทิ้งภารกิจทำใจให้ผ่องใสพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและที่ระลึกกันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปปรุงแต่งหรือสร้างมันขึ้นมาได้
พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้เข้าไปค้นพบที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในตัวของท่านที่มีอยู่แล้วเช่นเดียวกับที่เรามีนี่แหละระหว่างเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏท่านก็แสวงหาที่พึ่งอย่างนี้ที่พึ่งที่ระลึกมาตลอดเวลาแห่งชีวิตของการเดินทางของท่านในสังสารวัฏแสวงหานำมาตลอดเพราะว่าชีวิตนั้นเป็นทุกข์พื้นเพพื้นฐานของชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดมีทุกข์ประจำเกิดแก่ตายมีทุกข์จรเข้ามาทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกข์ทรมานรู้สึกอึดอัดคับแคบไม่เป็นอิสระมีความทุกข์ทรมานอย่างนี้เนี่ยท่านก็แสวงหาที่พึ่งที่ระลึกคือมีทุกข์แล้วพึ่งแล้วทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับความทุกข์กว่าจะมาเจอที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งแล้วดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงใช้เวลาเดินทางศึกษาค้นคว้าอันยาวนานทีเดียวระหว่างเดินทางในสังสารวัฏเมื่อความรู้ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เจอผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงที่เข้าถึงจริงๆท่านก็แสวงหาไปเรื่อยๆเจอต้นไม้ใหญ่ก็เข้าใจว่าต้นไม้นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้พ้นทุกข์ได้จะเป็นเรื่องทุกข์โศกโรคภัยหรือเรื่องอะไรกันแล้วแต่ก็พึ่งต้นไม้กันไปก่อนไปเจออารามศักดิ์สิทธิ์อารามเก่าๆดูแล้วขลังน่าเลื่อมใสก็พึ่งกันไปพึ่งป่าพึ่งเขาพึ่งอารามพึ่งต้นไม้พึ่งสัตว์เดรัจฉานที่มีรูปร่างแปลกๆเกิดแบบผิดธรรมชาติก็พึ่งพาอาศัยกันไปอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงไม่ที่ที่พึ่งอันเกษมเพราะสิ่งเหล่านั้นน่ะยังตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ถึงตัวของสิ่งที่พึ่งนั้นน่ะยังไม่เที่ยงยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังเสื่อมสลายไปต้นไม้ก็ดีภูเขาตึกรามบ้านช่องอารามศักดิ์สิทธิ์อะไรสารพัดก็ยังมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปท่านก็เลยแสวงหาที่พึ่งต่อไปอีกจนกระทั่งไปพบผู้รู้ที่ดีขึ้นกว่านี้ไปอีกระดับหนึ่งผู้รู้ท่านนั้นน่ะท่านเบื่อหน่ายในทางโลกก็ปลีกตัวออกจากเครื่องกังวลมาเจริญสมาธิภาวนาสามารถระลึกชาติหนหลังได้ในระดับหนึ่งเช่นระลึกได้40กับสามารถถอดกายไปสู่พรหมโลกได้ไปสู่รูปภพได้พบปะเจอพรหมที่มีอายุยืนยืนพรหมนั้นอยู่มายาวนานนานจนกระทั่งลืมไปว่ามันนานเท่าไหร่กระทั่งเข้าใจผิดว่าตัวนั้นเป็นอมตะเป็นผู้สร้างของสรรพสิ่งทั้งหลาย
ื่อผู้รู้ท่านนำมาพบพรหมก็เข้าใจว่าเจอพระผู้สร้างแล้วก็นำมาถ่ายทอดแล้วก็คิดระบบวิธีการที่จะเข้าไปรวมกันเป็นหนึ่งกับพระผู้สร้างนั้นคิดถึงพิธีกรรมที่จะสวดสาธยายพระเวทเพื่อจะให้เขาไปเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกับพระผู้สร้างที่จริงก็คือพรหมนั่นเองพรหมก็คือผู้ที่เมื่อเป็นมนุษย์นั้นได้ทำสมาธิภาวนาได้โลภฌานสมาบัติได้อโลภฌานสมาบัติละโลกกระถอดกายไปเป็นพรหมไปเป็นอรูปพรหมที่มีอายุยืนยาวจนลืมไปเลยว่านานแค่ไหนนี่ก็เป็นอมตะนั่นแหละเมื่อคำสอนนี้เผยแพร่มาพระบรมโพธิสัตว์ที่อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ทิ้งที่พึ่งเก่าแสวงหาที่พึ่งใหม่แต่ที่พึ่งนี้ความรู้ก็ยังไม่สมบูรณ์ได้ความรู้ในระดับหนึ่งก็พึ่งกันไม่ได้ชั่วคราวจนกระทั่งมาเจอผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆท่านรู้แจ้งเห็นจริงเพราะว่าท่านหมดกิเลสกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์จากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะหมดสิ้นไปเข้าถึงธรรมกายอรหัตตะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นธาตุล้วนๆทำล้วนๆกิเลสอาสวะไม่มีเข้ามาเจือปนได้เลยบริสุทธิ์ล้วนเมื่อบริสุทธิ์ล้วนๆเข้าญาณทัสสนะหรือสัพพัญญุตญาณก็บังเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงตลอดหมดตลอดทั่วถึงนิพพานพบสามโลกันตลอดนิพพานพบสามโลกันประภายในภพภูมิต่างๆนั้นน่ะมีความเป็นอยู่อย่างไรอะไรเป็นปฏิปทาหรือปฏิบัติอย่างไรจึงจะไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นเช่นทำไมถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมถึงมาเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอรูปพรหมหรือทำไมถึงจะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกหรือทำไมไปเกิดอยู่ในโลกันตนรกรู้เห็นได้ด้วยญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ที่เป็นธาตุล้วนธรรมล้วนเป็นวิราคธาตุวิราคธรรมธาตุธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์มีญาณทัศนะที่กว้างไกลครอบคลุมทั้งหมดคลุมนิพพานคลุมนิพพานคลุมภพสามคลุมตลอดไปถึงโลกันนิพพานภพสามโลกันคลุมไปหมดได้ทั่วถึงผู้รู้ทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาท่านรู้ได้ด้วยสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างถาวรก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเมื่อสามอย่างประกอบกันเกิดขึ้นก็จะทำให้มีญาณทัศนะบังเกิดขึ้นพุทธรัตนะก็คือพระธรรมกายที่มีอยู่ภายในตัวเป็นพระแก้วขาวใสประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการเกศดอกบัวตูมนั่งทำสมาธิเข้าในโลดอยู่ตลอดเวลานะธรรมรัตนะคือดวงธรรมหรือความบริสุทธิ์ล้วนๆอยู่ในกลางท่านเป็นแหล่งรวมแห่งความรู้อันบริสุทธิ์แหล่งรวมของความรู้ที่จะทำให้ทุกๆชีวิตบริสุทธิ์ทำให้ธรรมกายเนี่ยทรงอยู่ได้ความรู้ทั้งหลายหลั่งออกมาจากตรงนี้แหละผุดเกิดขึ้นมาเป็นความรู้หรือวิธีการ
ที่จะทำให้เป็นธาตุล้วนๆทำล้วนๆบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระองค์ท่านออกมาจากธรรมรัตนะตรงนี้สังฆรัตนะก็ได้แก่ธรรมกายละเอียดที่ซ่อนอยู่ภายในเป็นนันหนึ่งนันเดียวกันนี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งและที่ระลึกได้จะต้องมีคุณสมบัติคือเป็นนิจจังเป็นสุขขังและก็เป็นอัตตาเป็นนิจจังก็คือจะต้องคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาต้องคงที่เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขเป็นสุขทีเดียวไม่มีทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่สุขล้วนเป็นอัตตาคือเป็นตัวของตัวเองได้เป็นอิสระกว้างขวางทีเดียวจะให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นหลุดพ้นจากกรอบวิชาที่เข้าบังคับบัญชาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้ทุกข์ทรมานให้เป็นนั่นเป็นนี่ให้ไม่รู้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนิจจังสุขขังอัตตานี่คือคุณสมบัติของสรณะที่พึ่งที่ระลึกพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้ว่าจะมีตถาคตมาตรัสรู้หรือไม่มาก็ตามสิ่งนี้ก็มีอยู่แล้วธรรมธาตุเหล่านี้เนี่ยมีมาแต่ดั้งเดิมเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไรท่านก็ยังไปไม่ถึงท่านเป็นแต่เพียงว่าได้เข้าถึงจุดนี้ด้วยตัวของพระองค์เองโดยไม่มีครูใครคนใดสอนมาก่อนไม่มีในทฤษฎีไม่มีในปริยัติแล้วไม่มีครูคนไหนสั่งสอนมาแต่ว่าค้นพบจากการทำใจหยุดนิ่งจนกระทั่งได้เข้าถึงเมื่อเข้าถึงตรงนั้นความบริสุทธิ์ก็ดีความรู้แจ้งก็ดีสัพพัญญุตญาณก็ดีก็บังเกิดขึ้นพร้อมๆกันพร้อมกับที่เข้าไปถึงจุดตรงนี้เราก็จะต้องทำใจของเรานี่แหละให้หยุดให้นิ่งให้เข้าไปถึงรัตนะทั้งสามที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของเราให้ได้และในฐานะเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเข้าถึงตรงนี้ให้ได้คำว่าพุทธศาสนาก็หมายถึงว่าความรู้อันบริสุทธิ์หรือคำสั่งสอนอันบริสุทธิ์นี้เนี่ยบังเกิดขึ้นจากผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงมีญาณทัศนะครอบไปหมดทั่วถึงหมดนิพพานภพสามรวมกันครอบคลุมหลักธรรมทั้งหลายทั้งหมดรู้แจ้งแทงตลอดในทุกสิ่งนี่ถึงเรียกว่าพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธถ้าเรายังเข้าถึงรัตนะทั้งสามตรงนี้ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ยังไม่ได้เป็นผู้รู้แจ้งที่สมบูรณ์ยังเป็นเพียงในนามจริงถ้าหากว่ารู้แต่เราไม่ปฏิบัติเราก็แค่นับถือพุทธศาสนาแค่เป็นเพียงอาภรณ์ประดับกายเหมือนเฟอร์นิเจอร์อะไรสักอย่างประดับร่างกายของเรามียี่ห้อว่าเป็นชาวพุทธเท่านั้นดังนั้นนี่คือหลักที่สำคัญนะจ๊ะเดือนหนึ่งเรามาประชุมพร้อมกันเพื่อทำความเข้าใจตรงนี้และตอกย้ำหลวงพ่อตอกย้ำตลอดเวลาเกือบ30ปีเนี่ยซ้ำๆซักๆนะครับเพื่อจะให้เข้าถึงตรงนี้ให้เข้าถึงให้ได้ซึ่งพวกเรามักจะฟังกันผ่านๆหรือฟังแล้วก็ไม่นำไปปฏิบัติไปปล่อยเวลาให้ล่วงเลยก็ไปโดยเปล่าประโยชน์หมดแต่เพลินในการทำมาหากินแล้วก็หมดเวลาและก็เพลินแต่การเที่ยวสนุกเพลินไปเล่นๆดูอะไรเล่นๆ
เป็นเพลินกันไปหมดกันไปวันๆหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่เคยให้โอกาสกับตัวเองที่จะแสวงหาที่พึ่งที่ลึกที่แท้จริงทั้งกระร่ำร้องว่ามีทุกข์มากอยากจะเจอความสุขที่แท้จริงแต่ก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติดังนั้นเดือนหนึ่งจึงมีความจำเป็นที่หลวงพ่อจะต้องตอกย้ำซ้ำๆซากๆเพื่อให้เราได้ลงมือปฏิบัติกันให้แท้จริงกันสักทีหนึ่งจะได้เข้าถึงจะได้ไม่เป็นแต่เพียงฟังคนอื่นที่เขาเข้าถึงแล้วเขาก็มาเล่าเราฟังว่าเข้าถึงแล้วมีความสุขจนกระทั่งพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเราได้ยินเนี่ยเราก็เชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเข้าให้ถึงนะจ๊ะเดือนหนึ่งเรามาเจอกันครั้งหนึ่งเนี่ยพยายามปฏิบัติให้ถึงดังนั้นสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่นี้เรากำลังทำในสิ่งที่กำลังแสวงหาในสิ่งที่มันมีอยู่สิ่งที่มีอยู่แล้วแสวงหาสิ่งที่มีอยู่มันจึงจะเจอแต่เวลาที่เราหมดไปในชีวิตนั้นเราไปแสวงหาสิ่งที่มันไม่มีอยู่อยากจะไปหาความสุขในสามความสุขที่แท้จริงจากสิ่งที่ไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงอยากจะไปหาความรู้แจ้งจากสิ่งที่ไม่ได้มีความรู้แจ้งเพราะนั้นชีวิตของเราจึงไม่สมบูรณ์วันนี้เรากำลังจะมุ่งไปแสวงหาสิ่งที่มันมีอยู่คือพระธรรมกายในตัวมีอยู่ทุกๆคนในโลกไม่ว่าบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นมาเชื้อชาติใดศาสนาใดก็ตามถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างในเบื้องต้นหลากหลายต่างๆแต่มีสิ่งจริงแท้ที่มีอยู่สิ่งเดียวคือในตัวของทุกคนมีพระธรรมกายเนี่ยมีเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นที่สวนบัวที่เชียงใหม่ที่หลวงพ่อจัดให้มีการปฏิบัติธรรมช่วงสั้นครั้งละ7วันมีท่านหนึ่งท่านบังเกิดขึ้นในตระกูลที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาแต่ท่านได้รับคำเชิญชวนให้ไปปฏิบัติธรรมแล้วผู้ที่เชิญชวนก็อธิบายฟังว่าการปฏิบัติธรรมนั้นน่ะไม่ใช่เป็นการจะไปทำให้เปลี่ยนแปลงศาสนาหรือขัดแย้งความเชื่อถือดั้งเดิมนี่เป็นเพียงแต่วิธีที่กำลังจะแนะนำให้เข้าถึงความสุขภายในเท่านั้นไม่เกี่ยวกับความเชื่อใดๆทั้งสิ้นใครก็ได้ที่ต้องการแสวงหาความจริงและต้องการแสวงหาความสุขที่แท้จริงก็ไปปฏิบัติได้ท่านนี้ท่านก็ไปปฏิบัติธรรมแต่เนื่องจากว่าท่านคุ้นเคยกับความเชื่อดังเดิมและไม่คุ้นเคยกับความเชื่อใหม่ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวที่เข้าประชุมในห้องปฏิบัติพุทธศาสนิกชนก็ก้มกราบพระอาจารย์แต่ท่านมีความรู้สึกขัดแย้งว่าคำสอนดั้งเดิมนั้นน่ะห้ามไหว้พระทั้งที่พระเนี่ยเป็นคนดีเป็นผู้ที่เห็นภายในวัฏฏะสงสารเป็นผู้ให้อย่างเดียวและเป็นผู้แสวงหาความบริสุทธิ์หาความดีตลอดชาติไม่เคยไปคิดจะไปเบียดเบียนใครหรือทำให้ใครเดือดร้อนมีแต่คิดพัฒนาตัวเองให้บริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นไปจากความโลภความโกรธความหลงแต่ถูกสอนให้ปิดหูปิดตากันมาอย่างนั้นตลอดว่าของดีอย่างนี้อย่าไปไหว้อย่าไปพบจะไปเห็นถ้าเห็นแล้วก็ให้รังเกียจคือไม่อยากให้พบพระนั่นเองแหละท่านก็ไม่ไหว้ไม่กราบซึ่งพระอาจารย์และทุกท่านที่ไปนั้นก็ไม่ได้ถือสาเพราะว่าท่านนั้นไม่คุ้นเคยกับพิธีกรรมเพราะเก่ากับข้อห้าม
ดั้งเดิมนั้นมีอยู่แต่ก็ทำสมาธิภาวนาด้วยกันแม้แต่คำภาวนาว่าสัมมาอรหังก็รู้สึกขัดแย้งในใจลำบากใจที่จะภาวนาสัมมาอรหังเพราะว่ายึดมั่นถือมั่นในคำสอนดั้งเดิมอยู่กลัวจะไปผิดคำสอนและเป็นบาปบาปแล้วยังไม่พอจะถูกลงโทษซะอีกเพราะฉะนั้นก็ภาวนาในสิ่งที่ตัวเคารพนับถือมันสูงสุดท่านกับภาวนาของท่านไปด้วยการระลึกนึกถึงชื่อของสิ่งที่สูงสุดนั้นภาวนาไปเรื่อยอย่างสบายสบายใจในไม่ช้าใจของท่านก็หยุดนิ่งอยู่ภายในเข้าไปพบความสว่างพบดวงธรรมและก็พบพระธรรมกายที่อยู่ในตัวท่านถึงตรงนี้สิจ๊ะท่านก็ปฏิเสธทันทีว่าไม่เอาองค์พระที่ผุดเกิดขึ้นในตัวตั้งที่มันได้มีความตั้งใจเพราะรังเกียจไม่อยากให้ขึ้นแต่ว่าจิตของท่านมันเริ่มบริสุทธิ์มันเริ่มหยุดนิ่งก็เข้าไปถึงสิ่งที่มีอยู่แต่ถ้าไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมีอยู่ในตอนแรกก็ปฏิเสธพยายามที่จะลื้อฟื้นจิตขึ้นมาสู่ในระดับหยาบอีกจากละเอียดมาสู่ระดับหยาบแต่เนื่องจากกุศลเก่าของท่านมีมากพอก็ตรึงท่านตรึงใจท่านให้ติดอยู่กับพระธรรมกายภายในนั้นตลอดเวลาท่านก็เห็นสิ่งนั้นและก็เป็นสิ่งนั้นด้วยความสุขก็ทะลักพลั่งพลูออกมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทะลุออกจากห้องปฏิบัติแล้วก็ไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างนอกห้องแต่ว่าเป็นน้ำตาแห่งความปิติเป็นน้ำตาเย็นที่หลั่งไหลออกมาด้วยความปิติที่ได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวพระอาจารย์ได้ไปถามท่านว่าร้องไห้ทำไมท่านก็พูดออกมาซึ่งเป็นประโยคที่น่าฟังทีเดียวบอกว่าได้ค้นพบสิ่งที่มีอยู่ในตัวของท่านเองได้ค้นพบแล้วแม้ว่าจะเริ่มต้นภาวนาด้วยถ้อยคำที่ไม่ใช่สัมมาอรหังก็ตามและเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่เลยยังเป็นองค์พระอยู่เลยมีความสุขมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตมีความปลื้มปิติทนไม่ไหวน้ำตาจึงไหลออกมาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วมันก็ยังมีอยู่การแสวงหาสิ่งที่มีอยู่ก็จะต้องเจอสักวันหนึ่งเราชาวพุทธแท้ถ้าหากว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มีอยู่ในตัวซึ่งได้ยินได้ฟังมาตลอดก็แย่เต็มทีนะจ๊ะให้ทุกคนเริ่มต้นฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้เข้าถึงสรณะภายในที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วทุกๆคนคือพระธรรมกายการจะเข้าถึงพระธรรมกายนั้นได้มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นวิธีอื่นไม่ประสบความสำเร็จเราจะไปทำความเพียรในความลำบากก็ไม่สำเร็จหรือปล่อยเพลิดเพลินไปสนุกสนานเฮฮาก็ไม่สำเร็จวิธีเดียวก็คือต้องทำใจเนี่ยให้หยุดให้นิ่งอย่างสบายสบายใจที่แวบไปแวบมานะจ๊ะนำกลับเข้ามาที่ตั้งของใจในปริมณฑลของใจเกิดใจหยุดไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใจของเราจะต้องหยุดอยู่ที่ตรงนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนหรือจะเดินใจจะต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้
ฐานที่7ให้สมมุติหยิบเส้นด้ายขึ้นมา2เส้นเส้นด้ายเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้2นิ้วมือคือสมมุติเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เอาใจของเรานะจ๊ะที่แวบไปแวบมาเอามาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วิธีหยุดก็มีกลเม็ดในการหยุดเนื่องจากใจของเราเนี่ยซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆคิดฟุ้งซ่านหลายเรื่องดังนั้นก็จำเป็นต้องคิดเรื่องเดียวหัดคิดเรื่องเดียวเรื่องที่ควรคิดก็ควรคิดถึงเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงพระพุทธเจ้าโดยนึกเอาพระแก้วใสๆพุทธปฏิมากรเอาใสๆนะจ๊ะองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่เราชอบน้อมรัตนาท่านมานั่งขัดสมาธิทำสมาธิอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยกลางกายขนาดใหญ่เล็กแล้วแต่ใจเราชอบแต่นึกให้ท่านใสๆเหมือนทำด้วยเพชรทั้งก้อนเอาเพชรทั้งก้อนมาแกะสลักเป็นเพชรเอาไปมาเป็นองค์พระเนี่ยเอาเพชรมาแกะเป็นพระใสบริสุทธิ์ให้ท่านนั่งทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้เนี่ยผูกสมักรักใคร่ในท่านให้มากเหมือนชายหนุ่มรักหญิงสาวหญิงสาวรักชายหนุ่มนึกถึงคู่รักของตัวโดยใจที่จดจ่อทีเดียวอย่างนี้ตลอดไปอย่างสบายสบายหรือจะนึกถึงดวงแก้วสัญลักษณ์แทนธรรมรัตนะดวงแก้วกายสิทธิ์กลมรอบตัวก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปหรือจะนึกสังฆรัตนะนึกถึงเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญก็ได้ครูของเราผู้ค้นพบวิชาธรรมกายอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะพระแก้วใสๆหรือดวงแก้วใสๆบริสุทธิ์หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำใสๆบริสุทธิ์แล้วก็ภาวนาเรื่อยไปแต่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้าใจก็จะหยุดนิ่งถ้าหากใครมีปกติใจไม่ค่อยฟุ้งและพอนึกถึงองค์พระดวงธรรมหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วอดที่จะไปบีบหัวตาหรือบังคับใจไม่ได้จะเอาใจหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายโดยไม่คิดอะไรเลยก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะทุกวิธีที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวิธีฝึกใจให้หยุดนิ่งแต่ว่าทุกวิธีจะต้องทำอย่างสบายสบายสบายเนี่ยสังเกตตรงไหนสังเกตตรงที่เราพึงพอใจชอบนึกอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้แล้วสบายชอบอย่างนี้หรือนึกอย่างนี้วางใจนี่อย่างนี้แล้วสบายชอบอย่างนี้นะจ๊ะก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอคำว่าสม่ำเสมอหมายความว่าต้องทำตลอดเวลาตลอดเวลาในอริยบททั้ง4
จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินหรือจะทำอะไรกันแล้วแต่คนเราก็มีสี่อริยบทอย่างนี้แหละนึกไปเรื่อยๆนะจ๊ะในช่วงที่มีภารกิจจะต้องเรียนหนังสือบริหารงานดูแลครอบครัวส่วนหนึ่งแล้วก็นึกเอาไว้ภายในอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไปภายนอกใหม่ๆมันก็ขลุกขลักหน่อยไม่รู้จะทำยังไงให้ทั้งสองอย่างไปด้วยกันแต่พอเราทำบ่อยๆเข้าในกลางตัวเราจะมีองค์พระมีดวงแก้วใสๆบริสุทธิ์แต่ปากก็พูดไปตาดูหูฟังใจนิ่งอยู่ภายในมันไปกันพร้อมๆกันได้เป็นที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวผลที่ได้ก็จะแตกต่างจากการที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ก่อนทำภารกิจแต่ใจไม่ได้หยุดอยู่ในภายในตัวมันก็จะมีเรื่องสับสนวุ่นวายทำให้ใจขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลากระสับกระส่ายทะลนทลายอึดอัดคับแคบเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าภายในหยุดนิ่งภายนอกเคลื่อนไหวสองประสานงานสำเร็จคือภายในเนี่ยแล้วก็เดินทางเข้าไปถึงพระรัตนตรัยด้วยภายนอกก็ประกอบสัมมาอาชีวะทำมาหากินกันไปไปได้ปัจจัยสี่มาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวทำสาธารณประโยชน์แต่ภายในหยุดนิ่งอย่างนี้ถ้าทำได้อย่างนี้นะจ๊ะสองประสานงานสำเร็จงานทางโลกก็สำเร็จงานสร้างบารมีทางธรรมก็สำเร็จวันเวลาที่ผ่านไปก็เป็นวันเวลาที่มีคุณค่าเราใช้ทุกอนุวินาทีในการแสวงหาความบริสุทธิ์ความดีความรู้แจ้งตลอดเวลาเลยแล้วก็จะเกิดความอัศจรรย์ว่าเมื่อเราทำสองสิ่งนี้ควบคู่กันไปด้วยแล้วเนี่ยอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตมันก็จะค่อยๆลดละเลิกถอยหลังกันออกไปอย่างที่เราไม่รู้ตัวเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นในขณะความทุกข์ก็ลดลงเราจะมีความสำเร็จเพิ่มขึ้นในขณะที่อุปสรรคก็ลดลงควบคู่กันไปอย่างนี้ทำได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าชาวพุทธนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เอาใจหยุดนิ่งในสามสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ารักที่จะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็นึกเป็นพระแก้วใสๆบริสุทธิ์รักที่จะนึกถึงพระธรรมคำสอนของท่านก็นึกถึงธรรมรัตนะเป็นดวงแก้วใสๆบริสุทธิ์ถ้าจะนึกถึงสังฆรัตนะก็นึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญให้ใสบริสุทธิ์อยู่ภายในพอเรานึกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจ๊ะนึกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือวางใจนิ่งเฉยๆพอถูกส่วนเข้ากายก็เริ่มเบาปลอดโปร่งเบาสบายใจขยายเบ่งบานออกไปยังไม่มีขอบเขตร่างกายของเราเหมือนเป็นอันหนึ่งเดียวกับบรรยากาศค่อยๆถูกลืมไปทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งความรู้สึกก็มีร่างกายก็หมดไปมีแต่ใจดวงเดียวกับธรรมที่สัมผัสจะเป็นองค์พระจะเป็นดวงแก้วจะเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นอุกหนิมิตคือติดตาติดใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อละเอียดมากเข้าก็ดูเหมือนมีชีวิตชีวาสามสิ่งนั้นก็จะขยายเป็นปฏิภาคนิมิตใหญ่บ้างเล็กบ้างเปลี่ยนแปลงสีสันมั่งเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีใสหรือสีอะไรก็แล้วแต่สีสุดท้ายจะใสบริสุทธิ์เป็นแก้วทีเดียวเราก็ยังคงทำใจให้หยุดนิ่งอย่างนั้นอยู่ไปเรื่อยๆนะจ๊ะตอนนี้สำคัญเลยนะพอเราหยุดนิ่งไปเรื่อยๆทุกส่วนเข้าทั้งหมดนั่นเลยนะจ๊ะที่เรานึกมาตั้งแต่ตอนแรกมันวูบหายไปเลยทั้งหมดนะวูบหายไปใจจะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายใน
ทิ้งสามสิ่งที่เป็นประดุจยานพาหนะที่จะเดินทางมาสู่ปฐมมรรคทั้งสามมันจะวูบแวบหายไปเลยใจก็ตกศูนย์วูบลงไปก็จะเข้าถึงดวงธรรมเบื้องต้นเห็นหนทางเข้าถึงธรรมเบื้องต้นความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเบื้องต้นมันเกิดขึ้นเป็นต้นทางในการไปสู่อายตนะนิพพานอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันสุขใสบริสุทธิ์ทีเดียวยิ่งกว่านอนหงายมองดูท้องฟ้านะเพราะเราไม่มีตัวตนเลยเนี่ยตอนนั้นมีเรากับดวงธรรมเท่านั้นต่างก็ดึงดูดเข้าหากันใกล้เข้ามาเรื่อยๆจากเล็กมาใหญ่จากใหญ่ว่าใครเป็นตัวของเราก็ทั้งกลืนกันเป็นเนื้อหนังเดียวกันแล้วก็ขยายไปพร้อมๆกันตอนนี้มีความสุขมากเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยแต่เป็นประสบการณ์ที่เราเกิดความพึงพอใจที่สุดในชีวิตยิ่งกว่าประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานใดๆทั้งสิ้นในโลกยิ่งกว่าการได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญเป็นความสุขที่เรายอมรับว่านี่คือความสุขที่แท้จริงที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกก็ตามสุขก็ไม่เท่านี้ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีมาถึงตอนนี้เทียบกันไม่ได้เลยสุขยิ่งกว่าเป็นนั่นเยอะปัญหาไม่มีเลยแต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่านี่คือสุขสุดยอดนะนี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นขนาดจุดเริ่มต้นของปฐมมรรคยังยิ่งใหญ่กว่าได้สมบัติทั้งโลกเอามารวมกันหลังจากนั้นใจของเราก็จะมุ่งไปแสวงหาสุขที่ยิ่งกว่านี้ไปเรื่อยๆก็จะทิ้งสุขเล็กน้อยเข้าสู่สุขปานกลางสู่ความสุขพอประมาณแล้วก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆทิ้งสุขพอประมาณเพื่อให้เข้าไปถึงสุขอย่างยิ่งแล้วก็ทิ้งสุขอย่างยิ่งเข้าไปถึงความสุขที่อย่างยิ่งยวดไปเรื่อยๆเลยไม่มีที่สิ้นสุดโดยเข้าไปถึงดวงธรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเห็นดวงธรรมในธรรมเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเข้าไปเรื่อยเลยนี่คือแผนผังของชีวิตมนุษย์ทุกๆคนนะจ๊ะเพราะนั้นเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อจากนี้เริ่มฝึกหัดทำกันเลยเอาตอนนี้นะวางใจให้หยุดนิ่งนิ่งสบายสบายให้ใจใสใสนิ่งนิ่งเบาสบายจะนึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พระแก้วแทนพระบรมศาสดาทุกพระองค์ดวงแก้วแทนธรรมรัตนะ 84,000 พระธรรมขันธ์หลวงพ่อวัดปากน้ำแทนสังฆรัตนะทั้งหมดแทนพระอริยเจ้านะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำใจให้นิ่งนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกนิ่งลงไปที่เดิมอย่างเบาสบายใจเย็นเย็นนิ่งเบาเบาสบายใจเย็นเย็นเราจะนึกเห็นได้แค่ไหนไม่เป็นไรนะจ๊ะนึกท่านได้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นความผิดอะไรเลยไม่ว่าทางด้านกฎหมายด้านศีลธรรมด้านขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีงามไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นและก็ไม่ผิดวิธีด้วยถูกต้องทุกอย่างตรงนี้มักจะทนกันไม่ค่อยจะได้เพราะเราคุ้นต่อการเห็นภาพทีเดียวชัดเจนเลยแต่เราไม่คุ้นต่อการเห็นภาพทางใจที่ค่อยๆเห็นตรงนี้มักจะล้มเหลวมักจะผิดพลาดทำกันผิดพลาดคือพอเรานึกได้
ประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วคือนึกออกนึกได้พอขั้นที่สองตกมาตายคือเราพยายามจะไปเค้นภาพให้มันชัดขึ้นมาจนกระทั่งลูกในตาแทบจะทะลักนั่งอย่างนั้นพอเลิกนั่งก็ปวดหัวปวดหัวเลยมีอาการเครียดเกิดขึ้นอย่างนั้นผิดวิธีนะหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนี้นะโปรดจำเอาไว้นะจ๊ะไม่ได้สอนให้ไปเค้นภาพนะสอนอย่างนี้ให้หยุดนิ่งเฉยๆดูไปอย่างสบายมีอะไรให้ดูก็ดูไปมีให้ดูชัดเจนแค่ไหนก็ให้ดูไปแค่นั้นตามใจท่านเสียก่อนเดี๋ยวท่านก็จะตามใจเราคือองค์พระท่านมีให้เห็นแค่ลางๆเหมือนเอาไปวางไว้ที่ไกลๆหรือในที่สลัวแล้วนึกได้แค่นั้นท่านให้เห็นแค่นั้นก็ตามใจท่านไปก่อนเมื่อไรเราถูกส่วนท่านก็จะตามใจเราเพื่อจะชัดขึ้นมาได้ดังใจเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปตกมาตายมาที่สองนะหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นนะโปรดจำเอาไว้นะจ๊ะทุกท่านแต่สอนอย่างนี้นะหยุดนิ่งเฉยสบายมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นอ้าวฝึกกันทำเลยหยุดนิ่งเฉยๆนิ่งในนิ่งหยุดในหยุดหยุดในหยุดไม่ต้องเป็นคำพูดว่าหยุดในหยุดนะแต่หลวงพ่ออธิบายฟังก็คือทำใจให้มันนิ่งนั่นแหละให้มันหยุดให้มันนิ่งแล้วนิ่งอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเฉยๆสบายวันนี้ลองนั่งแบบสบายสักวันนะจ๊ะจะไปนั่งลำบากนะนิ่งเฉยๆสบายๆอยากนึกอย่างไหนในสามอย่างก็นึกไม่อยากนึกก็เอานิ่งๆเฉยๆสบายๆเพราะสิ่งที่เราจะเข้าถึงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปแสวงหานิ่งในนิ่งหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสบายผ่อนคลายทุกจุดผ่อนคลายสบายใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าไปเค้นภาพนะไม่ได้สอนอย่างนั้นนะจ๊ะสอนให้สบายใจเย็นเย็นค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยสั่งสมความละเอียดไปทีละเล็กทีละน้อยถ้านั่งทุกวันวันละหลายครั้งครั้งละนานๆไม่ช้าก็สมหวังถ้าเดือนหนึ่งมานั่งครั้งเดียวในวันอาทิตย์ต้นเดือนก็จะต้องเห็นสักวันตอนใกล้จะตายนะใกล้จะตายก็จะได้เห็นถ้านั่งเดือนละครั้งครั้งละชั่วโมงเหมือนมานั่งกับหลวงพ่ออย่างนี้นะนั่งเดือนละครั้งอย่างนี้นะนั่งไปเถอะลูกเอ้ยต้องเห็นตอนใกล้จะตายแหละตอนนั้นเราจะต้องเห็นอย่างแน่นอนแต่ถ้าอยากเห็นในตอนที่ยังแข็งแรงอยู่ต้องนั่งทุกวันนะลูกนะนั่งทุกวันนั่งวันละหลายครั้งครั้งละหลายนาทีนั่งนานๆแล้วก็ทำให้ถูกวิธีอย่างที่ว่านี้อย่าไปทำผิดวิธีนะลูกนะจะได้มาบ่นลำพึงกับหลวงพ่อมานั่งไม่เห็นสักทีก็วิธีที่สอนให้เห็นก็ไม่ทำก็ไปทำวิธีที่แบบไม่ให้เห็นอย่างนั้นน่ะถ้าไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่สมหวังเพราะฉะนั้นวันนี้นะลองนะใจนิ่งสบายสบายใจเย็นเย็นทำให้ถูกวิธีนะลูกนะทำให้ถูกวิธีนิ่งๆเดี๋ยวมันก็โปร่งโล่งเบาสบายกายขยายเหมือนไม่มีร่างกายเลยเหมือนกลืนกับบรรยากาศเรากับจักรวาลเป็นอันเดียวกันไปเลยนิ่งสบายสบายเนี่ยแล้วก็รักษาอารมณ์สบายนั้นต่อไปนะให้นิ่งๆแม้ไม่เห็นอะไรก็ตามมันอาจจะรู้สึกเคว้งคว้างหากลางไม่เจอก็ไม่เป็นไร
อย่าไปมัวแสวงหากลางนิ่งหยุดนิ่งเฉยๆสบายค่อยๆสั่งสมเก็บสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยความสบายการทำให้ถูกวิธีให้นิ่งเก็บความนิ่งไว้เรื่อยๆนะสั่งสมความนิ่งชาวโลกเขาสั่งสมทรัพย์ชาวธรรมสั่งสมการหยุดการนิ่งหยุดนิ่งนี่แหละหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเดี๋ยวก็สบายพอถูกส่วนเข้าแวบเดียวลงไปเลยมันดูดวูบลงไปเลยทำภายในท่านดูดลงไปเองถูกส่วนนี่มันถูกของมันเองนะถ้าหากเราทำอย่างถูกวิธีถ้าถูกวิธีเดี๋ยวจะถูกส่วนถ้าไม่ถูกวิธีมันก็ไม่ถูกส่วนถูกส่วนกำหนดเวลาไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอย่ามาถามหลวงพ่อว่านั่งเมื่อไหร่จะเห็นนะจ๊ะหลวงพ่อก็จะตอบคำเดิมเมื่อหยุดหยุดเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นจะไปตอบว่าวันอาทิตย์เห็นวันจันทร์เห็นอังคารเห็นปีหน้าเห็นไม่ได้แล้วแต่เราหมอดูก็ยังทายผิดถ้าเกิดบอกว่าอาทิตย์หน้าเห็นเกิดทำถูกส่วนวันนี้เอาเห็นวันนี้ที่เขาพยากรณ์ก็ผิดอีกดังนั้นตั้งหลักให้ดีนะลูกนะใจเย็นๆทำให้ถูกวิธีสักวันนี้เดี๋ยวจะดีวันหน้าหยุดนิ่งเฉยสบายสบายใจเย็นๆ